สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วง React แม่สาวดีว่าหนึ่งในไอดอลของฉันก็คือใชนิโค่ลเชอร์ซิงเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วก็คือ Reflection ประกอบการ์ตูนเรื่องมู่หลานแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องมู่หลานนะคะอันนี้เขาร้องในคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า British Music Concert Coronation Concert มันเป็นช่วงอันนี้เฉลิมฉลอง Coronation ของคิงคนใหม่หรือเปล่าเออใชก็่เป็นเไพปราะว่าไดอัน้งานเนี้ยมันเป็นงานใหญ่มันจะเป็นงานที่แบบว่ามีศิลปินมาเยอะมากเอๆอเออเอออเมื่อไม่นานมานี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นภาษาไทยเขาคืออะไรอ่ะแบบพระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชย์อะไรประมาณนัอ้ะนไรอ่ะยังไงเป็นนะพเฉิธลิีมอฉ่ะเพลราะว่าองใช่จะมีเคที่เพอร์รี่มีอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตเนีอ้ยจะมีแบบศิลปินเยอะนี่ไงเขาไลฟ์ที่นี่วินเซวิอนรเซ์อร์แคสเซิลเออใช่ก็เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าฉันมีไปเอาเป็นออร์เคสตราแล้วเปียโนพอถ้าเป็นประเทศไทยก็คือพี่โต๋เห็นรีแอคคนถือไวโอลินข้างบนนะว้าวสวยจังเลยพระราชวังอุ้นั่นแหละนั่นแหละยวีลคัมทูเดอะสเตจนิโคลเชอร์ซิงเกอร์โอ้โหสวยมากสวยมากเราต้องร้องเพลงต่อหน้าคิงทั้งสวยสวยมากอ่ะแบ็คกราวด์สวยนะนั่นอ่ะว้าวโอ้โหเ
โอ้โหนักยาวมากดีมากเสียงเดลก็สกีโอ้โหล็อกสวยอ่ะชุดนี้ด้วยอะไรสวยด้มวากยเลยเนาะนิโคสนิวโคยสวมยามกากจริงสวยมากจริงจบเลยแล้วนะคะสำหรับเพลง Reflection Reflection เวอร์ชันนิโคโซซิงโง่เนาะใช่เออไม่เคยเห็นนางร้องเพลงแบบดิสนีย์มาก่อนเลยปะไม่เคใชยได่้ยินเออจะบอกว่าไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงแบบนี้มาก่อนเลยอะเออเคไม่ยเคยคือจริงๆแล้วอ่ะรู้ว่าเขาร้องบอร์ดเวย์แล้วก็เคยเห็นเขาร้องบอร์ดเวย์มาในระดับหนึ่งอันนี้จะเป็นรีเฟคชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาร้องกับออเคสตราแล้วมันทรงพลังมากๆเลยนะแบบเขาร้องกับวงการถ่ายทอดโอ้เขาเป็นคนเสียงดีอ่ะแล้วก็แบบใช่โอ้ใช้ช่องเสียงแบบเก่งอ่ะแล้วก็มันเพราะด้วยไงคือประเด็นคือเขาไม่ได้แบบมาถ่ายทอดแค่แบบเทคนิคอะแต่วันนี้แบบใช่เออเขาถ่ายทอดดีมากฉันว่านางคือนางเสียงดีอยู่แล้วเนาะคือชอบส่วนตัวก็ชอบเสียงเขาอยู่แล้วอืแล้วมเป็นคนที่แบบสวยมากคือฉันชอบผู้หญิงทรงเนี้ยแบบอืมเข้เขม้มๆอเขะ้มเออเขาสวยเนาะ ไม่รู้จะชมอะไรเขาสสวยวยมากมึงแต่เสียงดีมากคือเขาแบบเน้นอารมณ์ด้วยแล้วก็คือเทคนิคด้วยแต่ไม่ได้เทคนิคแบบว่าเยอะอะคือเราว่าเขาทำเพลงนี้ออกมาได้ค่อนข้างแบบกลมกล่อมเลยนะแล้วก็ช่วงพีคก็คือพีคจริงเออชอบอ่ะชอบการเพอร์ฟอร์มของเขาอ่ะมันเข้ากับเปียโนแล้วก็ออเคสตราที่เล่นใช่คือจะบอกว่ามันไปสุดนะเพราะว่าตอนจบที่เขาร้องเสียงเบลอะอินไซด์แล้วมันสูงมากใช่ป่ะแล้วพอเขาลงมาแบบแอนเดลมาคือมันแบบมันลงมาค่อนข้างแบบตอนจบไดนามิกมันดีสมากวยมันเออมันสวยมันลงมาแบบใช่เก่งอ่ะเขาเป็นคนแบบเก่งแล้วก็ร้องเพลงดีคนนึงแล้วดีมากๆแล้วก็เป็นคนร้องเพลงได้หลายแนวมากคือไม่ว่าจะเป็นปใช๊อป่แดนซ์ R&B แจทุก๊แนสวออเคสตราก็อย่างเงี้ยเออแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมิวสิคอลคุณร้องได้หมดอ่ะเออเป็นคนหนึ่งที่แบบครบมากใช่ใช่ใชถึ่งชอบไงอืมใช่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเอใชอ่ก็ถ้าใครชมคลิปนี้แล้วก็เพลงนี้แล้วนะคะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับ Reflection เวอร์ชันนิโคลเชอร์ซิงโง่เนาะว่าฟังแล้วรู้สึกไงกันบ้างแบบสะเทือนไหมมันเลิศไหมเออชอบกันไหมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในรีแอคชั่นต่อไปของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย